ที่นี่ผาแดงครับมาทางหาดทรายรีชุมพรนะครับก็ขับรถเล่นๆมานะครับก็ไม่ได้มานานมากๆนานจนแบบเลี้ยวเข้าซอยไม่ถูกด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเดินลงทางนี้หรือเปล่านะฮะมันเป็นทางแบบอเวนเจอร์มากเดี๋ยวเราไปดูว่าที่มันชื่อผาแดงนะครับซิกเนเจอร์ของมันอยู่ตรงด้านนู้นเดี๋ยวเราเดินไปกันครับมาแบบเงาๆเลยนะฮะโอ้ด้านนี้เริ่มมีแสงโหน่าใสขึ้นมาเลยเชียวไปเดี๋ยวไปดูกันแล้วหินตรงนี้คือมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนตัดเป็นเรียบๆให้เดินแบบสบายมากเลยนะแล้วเป็นชั้นแบบนี้ฮะเฮ้ยผมว่าเจ๋งนะสวยดีไม่ได้มาแทบจะแบบลืมไปแล้วครับว่ามันมายังไงเอาจริงๆเมื่อกี้ผมยังเลี้ยวผิดเลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะสวยอ่ะเฮ้ยด้านนี้เห็นไหมทะลุออกมาด้านนี้คือพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะครับก็จะมองเห็นเกาะเสม็ดนี่เฮ้ยเจ๋งเดี๋ยวตั้งกล้องซะหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วก็มีรูตรงนี้เชดนี่ไม่ได้ตั้งเป็นซุปเปอร์วายด์เลยกล้องผมยังอยู่ตรงนู้นอยู่เอาแบบเดินเท่ๆสักหน่อยนะจริงๆแล้วผมว่าวิวยอดฮิตของผาแดงนะครับจะอยู่ด้านนู้นเลยแต่ว่าผมว่าตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติอยู่มากเหมือนกันสวยมากๆเหมือนกันนะครับตรงนี้คือเป็นหินธรรมชาตินะครับที่มันเป็นสีแดงอ่ะเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นสีแบบดำๆหน่อยนะแล้วมันคมอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีหอยเพียงเกาะนะแล้วก็จะมองเห็นแท่นของอันนี้จะเป็นแท่นหัวใจน้ำมันปาล์มนะครับจะมองเห็นด้วยนะครับที่จะมีเหมือนเป็นแท้งเก็บครับของบริษัทเขาอ่ะคือเส้นทางที่มาทางปากน้ำเนี่ยเวลาถ้าท่านใดแบบอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเส้นเนี้ยมาแล้วได้เทคไทม์ได้เยอะเลยนะครับมีจุดแวะพักได้ค่อนข้างที่จะแบบสวยๆหลายจุดแล้วก็มองเห็นหมู่เกาะมากมายไปหมดเลยคือผมอาจจะไม่ได้แวะทุกที่ที่แบบเป็นเส้นทางผ่านนะแต่จริงๆแล้วก็เส้นเนี้ยผมเลือกที่จะมาผาแดงเพราะว่าไม่ได้มานานมากถึงมากที่สุดผมว่าตรงนี้เก็บประมาณนี้ก่อนแต่คือว่าถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะเดินใครที่มาเที่ยวเนี่ยก็เดินได้ทั่วนะครับหาดด้านนู้นก็แบบสวยเลย
ผมเดินกลับก่อนก็ประมาณนี้ถ้าใครมีเวลาเอาโต๊ะเอาเก้าอี้อะไรมานั่งชิลๆได้แต่ว่าก็เรื่องขยะก็เอามาแล้วก็อย่างที่บอกครับช่วยกันรักษาความสะอาดก็นำกลับไปด้วยมาตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นทางด้านนี้ก็มาดิปกาแฟก็น่าจะได้บรรยากาศเช้าๆก็เจ๋งเลยนะครับที่นี่แต่ว่าก็ยังเรายังมองเห็นขยะนะเพราะว่าตรงหาดนี้ไม่ได้มีร้านไม่ได้มีรีสอร์ทขอโทษที่จะแบบว่ามันยังธรรมชาติอยู่อ่ะก็คือว่าขยะช่วงน้ำที่มันขึ้นอ่ะมันคงซัดขยะขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีการจัดการขยะตรงนี้เลยแต่ว่าผมชอบนะธรรมชาติสุดๆเลยมันไม่มีสิ่งใดมากวนเลยอ่ะเนี่ยไปเดี๋ยวขับรถกันต่อให้ดูทางที่ผมลงมานะคือมันเป็นผมว่ามันเป็นทางช่องของทางน้ำป่าที่มันไหลลงมามากกว่านะมันไม่ได้เป็นทางเดินอะคือคนที่ดูคลิปเนี้ยผมว่าอาจจะหัวเราะผมก็ได้คือไม่ได้มานานมากๆแล้วนะฮะก็จะขึ้นลำบากแต่ผมจอดรถไว้ตรงด้านบนตรงนี้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยทุนนี้แล้วผมก็เดินลงไปด้านเนี้ยจริงๆแล้วผมจำได้แล้วแหละว่าต้องไปลงทางด้านนู้นแต่ว่าฟิลตรงนี้ก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงระวังลื่นด้วยบอกตัวเองกางเกงก็ไม่เหมาะเลยอุ้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 ยเดี๋ยวโอ้ยหัวกับทิ่มเนี้ยลงไปด้านนู้นเมื่อกี้รถผมจอดอยู่ตรงนี้รถทิปหน้าไบเกอร์นิดหนึ่งไปเดี๋ยวไปแว้นกันต่อนิดเดียวนิดเดียวยังอยู่ดีเนาะ